รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอเมริกาโน่ร้อนมาแล้วครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนทุกเช้าเลยยินดีครับร้านน้องบรรยากาศน่านั่งดีเงียบดีพี่ชอบโอ้เฮ้ยพี่หมายถึงบรรยากาศร้านน้องอ่ะดีทำงานแล้วมีสมาธิพี่ชอบงั้นผมไม่รบกวนแล้วนะครับสบายครับพี่แอมอะแบรนด์เนมไปว่าทั้งตัวเสื้อผ้าหน้าผมมาปังมากแล้วคือยังไงคะลุคนี้มาแมนมากเลยอะแต่งตัวแบบนี้แล้วมันยังไงเรานั่นสิแต่งตัวดูไม่เป็นหมอเลยก็สวยกว่าสมัยเรียนตั้งเยอะใช่ไหมล่ะคะเป็นผู้หญิงเราเนี่ยอยู่สวยไม่ได้นะคะพี่สวัสดีครับสาวๆเฮ้ยสวัสดีแอมสวัสดีหมอกี้โอ้โหพี่เป็นไทยไทยไทยนายหล่อขึ้นเยอะมากคือออร่าพุ่งมากนี่ตกลงจะยืนคุยกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะได้เมนูมาให้เฮ้ยแคนเลยของร้านโอ้โหได้ทำเมนูเอาไปเลยเครื่องดื่มสดชื่นมาแล้วนี่ขอบใจมากเพื่อนขอบคุณค่ะของเป็นไทยนี่สวยน้ำเปล่าร้านนายนี่ดูแบบสวยมากเลยอะลงทุนไปเยอะป่ะก็ทั้งหมดที่มีเลยแหละก็มาทางนี้แล้วนี่พี่ๆคะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าเซฟี่เราจะมาถ่ายรูปหน่อยงั้นเดี๋ยวเราตั้งไลน์กรุ๊ปกันดีกว่าถูกต้องค่ะใช้ชื่อกรุ๊ปอะไรดีคะมาชื่ออะไรว่ามานั่นสิแอดไลน์แอดไลน์เอาถ่ายเพื่อนไหมชื่อร้านไหมจะได้โปรโมทด้วยเดี๋ยวให้หมอกี้ตั้งดีกว่าโอเคจัดไปค่ะทุกคนเอามือถือใส่ไปในถุงนี้ให้หมดเดี๋ยวก่อนได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งลงรูปใน Facebook กับ IG ไปเอง FC ถามมาเพียบเลยนะคะแป๊บนึงขอตอบก่อนเออแป๊บนึง10นาทียังไม่เสร็จถูกนี่ที่นัดมาเนี่ยอยากจะเห็นหน้าอยากจะสบตาอยากจะพูดคุยด้วยนะไม่ใช่ให้มานั่งเล่นมือถือกันแบบนี้หึขอโทษนี่รายงานตัวละกรึบโอเคเดี๋ยวให้พ้นโอเคดีมากยังส่งไม่แท็กไม่เสร็จเลยออกจากร้านค่อยมาเอาคืนนะต้นแก้วต้นแก้วอีกรอบมึงมาจ้าวอร่อยดีแก่โอเคนะรสชาติใช้ได้อร่อยพี่ไม่รู้พี่คิดไปเองหรือเปล่านะหมอกีดูเปลี่ยนไปเยอะนะไปทำอะไรมาหรือเปล่าก็พี่ถ่ายมาแล้วกันค่ะว่ากีไปทำอะไรมากีว่านมโตเกินตัวไหมจ๊ะหมอกีไปทำนมมาจริงเหรอถูกต้องค่ะตั้ง 500,000 เลยนะมีอีกถ่ายมาค่ะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาอีกบ้างถ่ายมาเลยถ้าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวคุยเรื่องเป็นไทยดีกว่าให้เป็นไงบ้างเพื่อนทำอะไรบ้างอ่ะตั้งแต่จบไปก็ทำมาหลายอย่างนะไปสมัครเป็นดาราก็ทำฮะเป็นไทยนายอาจจะเป็นคนซื่อตรงตรงแล้วก็แบบจะไปเล่นละครเล่นหนังเสแสร้งเป็นคนอื่นได้หรอ
ราะคือพี่เป็นคนที่ซื่อมากอะซื่อไปแบบว่าแบบค่อนไปทางที่แบบว่ายังไงไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมแถวบ้านเรียกโง่เลยค่ะคือยอมรับนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยโง่นี่จะบอกให้นะเมื่อก่อนนะตอนที่ทำงานอยู่ที่ร้านนมนะมีสาวมาให้ท่ามันยังไม่รู้เรื่องเลยนะเฮ้ยเป็นไรวะทำหน้างงงเออแกทำไมพี่ให้ติ๊บเยอะจังวะแล้วอยู่ๆก็มันมาเกามือเกาแม่วะเฮ้ยเกามือด้วยเหรอเออเป็นภาษามือเว้ยถ้าเกิดว่าใครเกามืออีกคนเนี่ยแสดงว่าเขาอยากนอนด้วยนอนด้วยนอนตอนนี้เนี่ยนะบ้าหาวะยังไม่ง่วงเลยอ่ะแล้วเนี่ยสรุปเป็นดาราปะคะเนี่ยได้เป็นปะก็มีหลายที่เนี่ยเขาสนใจแล้วก็ติดต่อมานะแต่ทุกที่บอกว่าให้ไปเกาหลีให้ไปเหล่าหน้าเราเลยไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำกันจริงๆเนี่ยพี่ต้องแก้จมูกรู้ป่ะเพราะว่ารูปจมูกพี่มันโค้งๆมันจะทำให้ชีวิตพี่มีอุปสรรคอยู่เนาะบอกกี้แต่ว่าพี่ว่าชีวิตพี่ตอนนี้เนี่ยมันโอเคมากเลยนะอย่าเรียกว่ารวยเลยเรียกว่าพอมีฐานะดีกว่าเอางี้เอางี้มือนี้เดี๋ยวขอเลี้ยงทุกคนเลยเพื่อนที่อัปเกรดตัวเองได้ขนาดนี้นี่แต่น่าเสียดายอ่ะได้เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงน้องทั้งทีไม่ได้ถ่ายรูปลง Facebook ลง IG เลยโหอย่างนี้ขาดทุนเลยเพื่อนโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยแคนอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆมาพี่แล้วพูดถึง IG พี่มีคน follow เท่าไหร่อ่ะเกือบหมื่นนะ 9,000 กว่ายังไม่ถึงหมื่นเหรอคะตายละพี่รู้ไหม IG กีเนี่ยมี 600,000 คนและยอด follower อ่ะทำไมของพี่มันต่ำต้อยด้อยค่าอย่างนี้ถ้าเป็นกีนะโดนล้อตายเลยอ่ะไม่ได้นะรู้เปล่าหรือว่าเคยรวยแล้วก็ตกต่ำก็เลยรับไม่ได้ลุกขึ้นมาดราม่าใส่คนอื่นซะงั้นอ่ะ